ซึ่งทางด้านของฝนที่ตกหนักในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เกิดจากพายุแต่ยอย่างใด<ฆ>เป็นอิทธิพลจากร่องมอรสุมกํลาลังแรงครับพาดผ่านในพื้นที่ของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่างครับทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักตกชุกด้วยโดยกรมอุตุนะครับได้เตือนประชาชนบริเวณในพื้นที่เสี่ยงภยัยทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระวังอันตารายจากฝนที่ตกหนักครับที่อาจทําให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากได้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ก็ทำให้ภาคใต้นั้นมีฝนเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่นกันครับเรียกว่าช่วงนี้ทั่วทุกพื้นที่<า>ของบ้านเราต้องระวังฝนกันเลยนะครับ